วางสายระบบน้ำในสวนมะม่วงอย่างไรไม่ให้ตัดหญ้าโดนวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุกความเพื่อความยืนนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับจากการที่เราวางระบบสายน้ำที่เข้าที่ต้นมะม่วงเนี่ยเป็นระบบสาย PE นะครับแล้วก็ทำยังไงไม่ให้เกิดความเสียหายตอนที่เราเข้าไปทำการตัดหญ้านะครับเพราะว่าสายของผมเนี่ยต้องบอกว่ายุคแรกๆเนี่ยผมก็วางไว้บนผิวดินเลยวางเรียบนะครับแต่ว่าเวลาไปตัดหญ้าเนี่ยบางทีก็ระวังแล้วแต่ก็พลาดไปโดนมันนะครับต้องบอกว่าวิธีนี้เราทดลองใช้มาแล้วครับประมาณ3ปีก็ได้ผลดีนะครับแล้วก็สายเนี่ยยังไม่เสื่อมสภาพเพราะว่าอาจจะสงสัยว่าวางลอยแบบนี้นะครับเจอแสงแดดเนี่ยมันเสียหายหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่เกิดความเสียหายนะครับเพราะว่าที่เราวางระยะห่างจากต้นมะม่วงเนี่ยเราปลูกระยะห่างที่3เมตรพอระยะห่าง3เมตรต้นมะม่วงเริ่มโตนะครับมันก็จะมีเขาว่าแดดที่มันจะส่องถึงสายเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็จะทำให้อายุการใช้งานของสายเนี่ยมันยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องคราวนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมมันถึงต้องลอยขึ้นมาแบบนี้เหมือนที่ผมจะมาแชร์นะครับต้องบอกที่มาที่ไปก่อนเพราะว่าเดิมทีผมจะใช้สายเข้าล่องเขาเรียกว่าแถวของมะม่วงนะครับอยู่ที่16มิล1หลักน้ำไม่พอครับพอมันเริ่มต้นใหญ่น้ำไม่พอคราวนี้น้ำไม่พออันนั้นคือ1สาเหตุนะครับแล้วก็อีกอันนึงระหว่างตัดหญ้าที่ผมเล่าให้ฟังก็คือวางอยู่บนผิวดินพอเราตัดหญ้าไปเงี้ยหญ้าบางทีมันอาจจะยาวแล้วเรามองไม่เห็นต่อให้ระวังขนาดไหนนะครับมันก็ไปฟันสายขาดคราวนี้มันก็ต้องมีการต่อสายครับพอมันเริ่มโดนบ่อยขึ้นนะครับจนสายเนี่ยมันมีการต่อหลายท่อนน้ำเนี่ยมันก็เกิดการลีกรั่วไหลตามสายที่เราได้มีการต่อไปนะครับก็ต้องมีการทำให้มีการเปลี่ยนสายใหม่อันนี้ก็คือความสิ้นเปลืองที่จะทำให้เราต้องมีรายจ่ายในเรื่องของเปลี่ยนสายผมก็เลยตอนที่เปลี่ยนสายนะครับจาก16มาใช้25เนี่ยเราก็เปลี่ยนการวางสายนะครับซึ่งรูปแบบการวางก็คือจะลอยอยู่ผิวดินนะครับและจะผูกไว้ที่โคนมะม่วงแต่ละต้นเพราะว่าต้นมะม่วงเริ่มใหญ่นะครับเราก็จะลอยสายมานะครับแล้วก็จะผูกไว้ที่โคนต้นมะม่วงแล้วก็การให้น้ำเนี่ยเราจะเปลี่ยนจุดให้ก็คือจุดที่เราจะเจาะหัวของสายพีเนี่ยเราจะมาเจาะอยู่ที่กลางแถวของต้นมะม่วงเพื่อให้เวลาน้ำมันสาดเข้านะครับมันจะสาดออกด้านข้างแบบนี้ไปหาแถวร่องมะม่วงซ้ายขวาแบบนี้นะครับเดิมทีตอนแรกที่เราปลูกนะครับเราปล่อยน้ำลงที่โคนต้นเพื่อให้มันชุ่มรอบบริเวณต้นตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับเราก็คือพอต้นมันใหญ่ขึ้นเราก็เลยมาแขวนสายแล้วก็ใส่ PE เนี่ยไอ้ใส่หัวที่เป็นปีกผีเสื้อและมินิสปริงเกอร์เนี่ยอยู่แนวกลางของแถวมะม่วงนะครับก็จะทำให้น้ำเนี่ยมันกระจายออกข้างแบบนี้ทำให้ต้นมะม่วงซ้ายและขวาเนี่ยมันได้น้ำชุ่มชื้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงเมื่อเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็จะช่วยในเรื่องลดความเสียหายที่เกิดจากเครื่องตัดหญ้าเวลาเราเข้าไปตัดนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนสายบ่อยไม่ต้องมาคอยต่อสายบ่อยแล้วก็อีกอันนึงก็เหมือนที่ผมบอกอายุการใช้งานเนี่ย3แล้วก็เข้าปีที่4แล้วสายเนี่ยยังไม่มีการเสื่อมสภาพนะครับยังลอยอยู่บนพื้นดินเนี่ยโดนแดดก็ยังไม่มีการแห้งกรอบนะครับเพราะว่าระบบที่เราจ่ายน้ำอยู่ตลอดเนี่ยมันก็จะมีน้ำเข้ามาอยู่ในสายทำให้สายมันไม่ได้แห้งซะเลยแล้วก็เจอแดดไปเนี่ยก็จะทำให้กรอบอันนั้นไม่ใช่นะครับก็คือมันมีน้ำเลี้ยงอยู่ทำให้เวลาเราแขวนไว้แล้วเจอแดดเนี่ยสภาพสายมันก็ยังคงทนอยู่นะครับสามารถใช้งานได้อันนี้จากที่ผมเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาใช้เป็นรูปแบบแบบนี้ก็ถือว่ายังสามารถใช้งานได้ดีนะครับวันนี้ก็เอามาแชร์ประเด็นในเรื่องของการวางระบบน้ำนะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังมองว่าเราจะวางน้ำสายน้ำยังไงนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ผมฝากไว้ตอนที่ผมทำวางในสวนฝรั่งเนี่ยแบบนั้นก็สามารถทำได้นะครับวางเป็นใต้ดินมาเลยแต่ก็ต้องใช้แรงงานหน่อยนะครับในการที่จะขุดดินแล้วก็ฝังมาแล้วก็ให้หัวระบบน้ำเนี่ยมันมาโผล่อยู่ตามต้นไม้ที่เราวางแปลนไว้นะครับแล้วก็อาจจะต้องหาในเรื่องของไม้หลักมาตอกไว้นะครับเพราะบางทีเวลาเราตัดหญ้าไปเราอาจจะไปโดนหัวมินิสปริงเกอร์ก็ได้จะต้องมีเรียกว่า
ไม้เนี่ยมามาร์กจุดไว้นะครับเพื่อไม่ให้เนี่ยเกิดความเสียหายต่อหัวระบบน้ำของเรานะครับวันนี้ก็เอามาฝากเป็นแนวทางประมาณนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกด Subscribe ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนนิรวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ